สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าตะวันถึงทักษิณเนื้อหาใจความเนี่เริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมตั้งคำถามกันเลยนะครับว่า การติดคุกหน้าร้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่มันโคตรทรมานเลยนะครับยกเว้นนักโทษเทวดาเท่านั้นแหละครับที่ได้นอนตากแอร์เยน็นช่ำอยู่ในห้อง VIP ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปสเสวยสุขที่คาราหา์ดกันสองล่ายกเว้นไว้ตรนนั้นแหละครับความเหลื่อมล้ำก็ตามความยุติธรรมที่หลายมาตรฐานก็ตามเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเกิดนะครับในรัฐบาลยุคนี้ ยุคที่บีเศ,ษษศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต่างก็พากันเมินไม่ใครจะสนใจกรณีของนักโทษเด็ดขาดช,ชายทักษิณจนินวัตรสักเท่าไหร่นะักยังคงโฟกัสไปที่ผู้ต้องขังและนักโทษในคดีมาตรา112เป็นหลักกระดูกระครับกรณีของตะวันทะลุวังเนี่ยนี่คือตัวอย่างของความเหลื่อมลำ้ำและก็สองมาตรฐานในการเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยคือบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาแล้วว่ามีความผิดคดีคอร์รัปชันจริงเจ้าตัวอ้างว่าสำนึกในความผิดเพื่อให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่หลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วเนี่ยกลับคอร์รัปชันยังไม่อายฟ้าดินอีกครั้งหนึ่งง่ายๆเลยคือไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่บันเดียวนี่แหละครับคือการคอร์รัปชัน แล้วยังมีหลักฐานชิ้นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักปางตายระหว่างนอนอยู่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเลยนะครับหลักฐานที่ว่านี่คืออะไรคือคำให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหลังจากที่นายเศรษฐาเนี่ยเข้าไปพบกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่ง ได้รับการพักโทษอยู่ที่คารุหัตจันสองล่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เองเซท้าบอกว่าอย่างนี้ครับยังมีอาการเจ็บที่แขนแต่เริ่มขยับได้บ้างเชื่อว่าอาการเนี่ยคงจะดีขึ้นเพราะมีความสุขที่ได้อยู่ที่บ้านหลังจากที่ไม่ได้อยู่มานาน17ปีทำให้มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและก็อารมณ์ดี นี่คืออาการของทักษินที่ออกมาจากปากของเศรษฐานะครับทั้งคู่เนี่ยคุยกันนานเกือบสองชั่วโมงด้วยกันไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเลยสําหรับคนป่วยที่ถูกประเมินว่านอนติดเตียงก่อนวันที่17กุมภาพันธ์แล้วสามารถนั่งคุยกับคนอื่นได้นานเกือบสองชั่วโมงด้วยกันในวันที่26กุมภาพันธ์ประมาณ10วันที่สําคัญเนี่ยเจ็บแค่แขนเท่านั้นเองนะครับ มันก็เลยเกิดข้อชะงนขึ้นมาอีกกรณีของแบบทดสอบผู้ที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพักโทษไม่ว่าจะกินอาหารด้วยตัวเองไม่ได้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นใช้ห้องน้ําด้วยตัวเองไม่ได้ก็ตามชาระร่างกายด้วยตัวเองไม่ได้ก็ตามหัวข้อสวมเสื้อผ้าด้วยตัวเองไม่ได้ก็ตามเดินไปเดินมาภายในบ้านไม่ได้ก็ตามลุกจากเตียงนั่งเก้าอี้ไม่ได้ก็ตามขึ้นบันไดด้วยตัวเองไม่ได้ก็ตามอาบน้ําไม่ได้กั้นอุจจาระไม่ได้กั้นปัสสาวะไม่ได้ หัวข้อเหล่านี้เนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทำได้คะแนนไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับให้หลังไม่ถึง10วันนั่งรับแขกได้นานเกือบสองชั่วโมงด้วยกันเซฐาทวีสินเนี่ยมีคำพูดบางอย่างที่ดูเหมือนแล้วไม่มีอะไรแต่กลายเป็นว่าเป็นการเฉลยว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักจริงนะครับเษฐาบอกว่าอย่างนี้ ผมถามจากท่านก็บอกว่าดีขึ้นไหลพอจะขยับได้สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้กลับมาบ้านแต่ก็ไม่อยากจะไปละลาบละล้วงถามว่าเจ็บตรงไหนอย่างไรแต่ยังเหมือนคนป่วยอยู่เสรษฐาว่าอย่างนี้นะครับแม้ว่าเศรษฐาจะบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยยังเหมือนคนป่วย แต่การเปิดเผยบอกว่าไม่อยากจะไประลาบละลวงถามว่าเจ็บตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็แสดงว่านายกเศรษฐาเองก็มองไม่ออกเลยครับว่าอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างนอกจากใส่อุปกรณ์พยุงแขนแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเพิ่งจะผ่านการเป็นผู้ป่วยหนักนะครับจำเป็นจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตผ่านภาวะแบบนี้มาไม่ถึง10บวัน แทบจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยเลยครับก็ไม่แปลงหรอกครับที่นายกเศรษฐาซึ่งนั่งคุยอยู่รวมๆสองชั่วโมงเนี่ยจะมองไม่ออกว่าเจ็บป่วยตรงไหนบ้างน,นะครับนี่คือสิ่งที่นักเคลื่อนไหวสิ่งที่นักการเมืองที่รักในคำว่าสิทธิและเสรีภาพรักในคำว่าความเท่าเทียมรักในคำว่าความเสมอภาคจะต้องออกมาเรียกร้องให้คนเนี่ยเท่ากันนะครับแต่เปล่าครับไม่มีเลยพักเพื่อไทยเงียบกริบเพราะอะไร ก็พบว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยคือศูนย์รวมทางจิตใจส่วนพักเก้าไกลนะครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะขึงขังขึงขังนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลายไปเห็นใจนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ถูกรักฐ,รฐประหารไปซะอย่างนั้นแหละขบวนการสามนิ้วกู่ไม่กลับเรียกร้องปฏิรูประบบยุติธรรมเฉพาะกรณีมาตรา112เท่านั้นนะครับเพราะว่าพักพวกของตัวเองเนี่ยไปก่อคดีกันไม่เยอะจนใช้ชีวิตกันลําบาก ไม่มีใครพูดถึงนักโทธธษเทวดาค,คนซึ่งทำลายกระบวนการยุติธรรมลงอย่างย่อยยับเลยนะครับแม้แต่อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์หลายๆคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในหลายๆโอกาสเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นการทำลายหลักกฎหมายจนไม่รู้ว่าจะไปสอนลูกศิษย์ยังไงแล้วนะครับแต่ก็ไม่เห็นการคอรับช่นกฎหมายของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเลยนะครับแปลกเหมือนกันเมืม่อวานนี้ครับก็ลุ้นกันใหญ่ว่าสารจะให้ประกันตัวตะวันทะลุวังหรือเปล่า แล้วคำสั่งศาลก็ออกมาชัดเจนนะครับศาลบอกว่าอย่างนี้ครับศาลเคยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลเอาไว้ชัดเจนแล้วส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วกรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมจึงมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองให้ยกค,ความร้อง คำสั่งสารออกมาอย่างนี้นะครับครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนนะครับไม่มีใครกันแกล้งครับแต่เพราะพฤติกรรมทําผิดซ้ํำซากเมื่อวันเสาร์เนี่ยเสาร์ที่แล้วมีประเด็นของสมหมายตัวตุลานุนซึ่งเป็นพ่อของตะวันทะลุวังเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจแต่อย่างไรเสียเนี่ยพ่อก็คือพ่อย่อมห่วงลูกเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าอาจจะดูช้าไปหน่อยหรือเปล่ากับคําอ้อนบอล ที่สมหมายตัวตุลานนนเนี่ยบอกว่าถ้าหาักสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะดูแลลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกจะให้ใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นและเรียนให้จบต่อไปสมหมายตัวตุลานนนพูดเอาไว้อย่างนี้นี่คุณจะเป็นคำพูดตั้งแต่ที่ปล่อยให้พิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายประกันให้แล้วไม่ใช่เรอครับตะวันทะลุวังเนี่ยมาถึงจุดที่ไม่อาจจะกลับไปได้อีกแล้วเพราะประกาศว่าจะสู้แบบเลือดต้องล้างด้วยเลือดใช้ชีวิตเป็นเดิมพันกันเลย ผิดกับรัคเก้าไกลนะครับไม่มีใครออกมาเป็นนายประกันให้กับกระบวนการ3นิ้วเลยแม้แต่คนเดียวการติดคุกคราวนี้ตะวันทะลุวังเนจึงน่าจะยาวนานแล้วครับเมื่อบวกกับคดีที่เหลืออีกนับ10คดีด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าจํากันได้ตะวันทะลุวังเน่เคยไปอดอาหารประท้วงหน้าสารดีกาแต่สุดท้ายต้องล้มเลิกไปวันนั้นเนี่ยเพจที่ชื่อวัทลุวังเขาอธิบายเหตุผลนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ ตะวันกับแบมเนี่ยขอแจ้งต่อสาธารณชนว่าพวกเธอได้เลิกอดอาหารแล้วและจะรับการรักษาเพื่อน,นำเอาชีวิตเนี่ยไปสู้ต่อไปเนื่องจากยังไม่จะรับคำตอบจากศาลอธิบายว่าอย่างนี้แหละครับแล้วการต่อสู้นอกคุกหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยมีการอดอาหารประท้วงอีกเลยจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละครับประกาศอดอาหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องกลับเข้าคุกแม้จะยืนยันว่าจะไม่ขอประกันตัวพร้อมกับเรียกร้องข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันคือข้อที่1 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อที่2ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างข้อที่3ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะครับแต่ดูนะครับพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมสะท้อนให้เห็นว่าการอดอาหารไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อข้อเรียกร้อง3ข้อเลยนะครับเป็นเพียงวิธีการที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกจากคุกซะมากกว่าอาศัยเงื่อนไขของการป่วยหนัก ถึงแก่ชีวิตคล้ายๆกับกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไหมล่ะครับเพียงแต่ว่าตะวันทะลุวังเนี่ยเข้าแมนกว่าเยอะนะครับเจ็บจริงติดจริงครับแล้วทักษิณแล้วครับ